ต่อไปเป็นข้อ33นะครับกำหนดให้ x เท่ากับ √y บวกด้วย √y บวกไปเรื่อยๆและ y เท่ากับ √x บวกด้วย √x ไปเรื่อยๆเมื่อ x ไม่เท่ากับ0แล้วค่าของ x บวก y ตรงกับข้อใดข้อ1 1ข้อ2 3ข้อ3 4ข้อ4 6ก็ข้อนี้นะครับจริงๆแล้วเราลองสังเกตดูที่ y x เท่ากับ y √y แล้วก็บวกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ x แสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ x เหมือนกันซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยถ้ามันบวกไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นเราจึงเขียนใหม่ได้เป็น x เท่ากับ √y บวกด้วย x อีกทีนึงจากนั้นเราก็ทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะได้ว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ y บวก xเป็นสมการที่1นั่นเองต่อไปถ้าเราดูอีกสมการหนึ่งที่โจทย์ให้มาถ้า y เท่ากับ √x บวกด้วย √x บวกไปเรื่อยๆก็จะเห็นเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ y แน่นอนก็จะได้ว่า y เท่ากับ √x บวก y ถ้าเราทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยก็จะได้ว่า y ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ x บวก y เป็นสมการที่2นั่นเองสิ่งที่โจทย์ให้หาในข้อนี้ก็คือx บวก y เนี่ยเท่ากับเท่าไรแสดงว่าถ้าเราเห็นเนี่ยสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมีค่าเท่ากันเราจึงสามารถจับสมการที่1เท่ากับสมการที่2จึงได้ว่า x กําลัง2ก็จะเท่ากับ y กําลัง2นั่นเองแสดงว่าเมื่อ x เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็จะได้ว่า x เนี่ยก็จะต้องเท่ากับ y นั่นเองซึ่งจะสังเกตเห็นว่าค่า x หรือค่า y เนี่ยจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นลบไม่ได้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบสมการเนี้ยก็จะเป็นเท็จไปในทันทีแสดงว่า x จะเท่ากับ y ไม่ใช่ x เท่ากับลบ y หรืออะไรทั้งนั้นแสดงว่าจะมีค่าเดียวคือ x เท่ากับ y เมื่อเราได้สมการนี้เป็นสมการที่3แล้วก็นำกลับไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งสมมติว่านำไปแทนในสมการนี้ก็จะได้ว่า x กำลัง2เท่ากับ 2x นั่นเองเมื่อย้ายค่าออกมาก็จะเป็น x กำลัง2ลบ 2x เท่ากับ0เมื่อเราดึงตัวร่วมก็จะเป็น x คูณ x ลบ2เท่ากับ0ดังนั้น x จึงเท่ากับ0หรือ2แต่ว่าเงื่อนไขของโจทย์คือ x ต้องไม่เท่ากับ0แสดงว่า x เนี่ยจะต้องเท่ากับ2อย่างแน่นอนและเมื่อ x เท่ากับ2ในข้อนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อ x เท่ากับ2 y จึงเท่ากับ2ด้วยเช่นกันและเมื่อเรารู้ว่า x เท่ากับ2และ y เท่ากับ2สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้น x บวก y เนี่ยก็จะเท่ากับ2บวก2เท่ากับ4นั่นเองตรงกับช้อยข้อ3ฉะนั้นข้อนี้จึงตอบช้อย3นั่นเองครับก็ข้อนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูให้ออกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันเมื่อตรงนี้มีค่าเท่ากับ x ส่วนตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ x เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการบวกไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดมันจึงมีค่าเท่ากับเท่ากันได้เลยซึ่งถ้าเราสามารถรู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถหาสมการทั้ง2สมการเพื่อมาหาค่า x และ y และนำมาแก้กันจะพบว่า x และ y เท่ากันและมีค่าเท่ากับ2เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรารู้ค่า x และค่า y เท่ากับ2เนี่ยเราจึงหาได้ว่า x บวก y มีค่าเท่ากับ2บวก2หรือ4ซึ่งตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองครับ